มาดูข่าวคราวที่คนกรุงรอคอยนะครับนั่นก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับณตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงนะครับจะเปิดให้ทดลองนั่งกันในวันที่ 21-30 พฤษภาคมนี้ก่อนเปิดให้บริการจริงนะครับในวันที่ 3 มิถุนายนแล้วก็เรื่องของราคานะครับที่หลายคนจับตาว่าจะคำนวณกันที่เท่าไหร่ปรากฏว่าเคาะกันมาแล้วนะครับอยู่ที่ 15-45 บาทนะครับระยะห่างแต่ละสถานีก็ตก 2-5 บาทครับรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมนะครับมีการแจ้งว่าโครงการรถไฟฟ้ารางเดียวหรือว่าโมโนเรล2สายแรกของประเทศไทยสายสีเหลืองนะครับเป็นช่วงลาดพร้าวสำโรงระยะทาง 30.4 กิโลเมตรภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้าได้แล้ว 99% ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของสถานีแล้วก็ทางขึ้นลงครับซึ่งเหลืออีกประมาณ2สถานีแล้วก็การเก็บรายละเอียดของงานขณะเดียวกันนะครับได้มีการสำรวจนะครับการทดสอบการเดินรถเสมือนจริงควบคู่ไปด้วยนะครับจะมีการทดสอบให้เกิดความปลอดภัยในระดับ 100% ทีเดียวแล้วก็ในการก่อสร้างทั้งหมดนะครับจะดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงจะเปิดให้ประชาชนนั้นมีการทดลองใช้บริการได้เบื้องต้นทางบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดนะครับหรือว่า EBM ได้เป็นผู้รับสัมปทานโครงการแผนในการเปิดให้บริการนะครับจะทดลองใช้เป็นกลุ่มระหว่าง 21-31 พฤษภาคมส่วนแผนการเปิดให้บริการจริงกำหนดไว้เบื้องต้นเป็นวันที่ 3 มิถุนายนครับโดยจะมีการจัดเก็บข้อโดยสารซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันอีกครั้งขณะนี้เองนะครับทางรฟม.ได้มีการคำนวณอัตราค่าโดยสารไว้เบื้องต้นแล้วและเตรียมเสนอบอร์ดรฟม.กระทรวงคมนาคมและครม.ให้เห็นชอบเร็วๆนี้เบื้องต้นนะครับตามสัญญาสัมปทานปี 59 ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารเบื้องต้นเริ่มที่ 14 บาทสูงสุด 42 บาทนะครับและก่อนเปิดให้รับบริการจะมีการปรับเพิ่มตามดัชนีราคาผู้บริโภค CPI หรือว่าเงินเฟ้อโดยจะใช้ CPI 3 เดือนก่อนวันที่เริ่มให้บริการดังนั้นหากสามารถเปิดบริการจริงได้ 3 มิถุนายนนี้นะครับตามแผนอัตราค่าโดยสารก็จะเริ่มต้นที่ 15 บาทและก็สูงสุดนะครับ 45 บาทซึ่งเป็นการปรับตามเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมแต่หากไม่สามารถเปิดได้ตามเวลาดังกล่าวนะครับก็ต้องมีการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารตาม CPI ใหม่กันอีกครั้งสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีนะครับระยะทาง 34.5 กิโลเมตรตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างภาพรวมคืบหน้าแล้ว96%คาดว่าจะทดลองการเดินรถเสมือนจริงนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมและจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อเปิดบริการจริงตลอดเส้นทางในช่วงปลายปี 2566 นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง 16ครับ